กรมจ.แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสรายงานกำไรสุทธิในปี2557อยู่ที่ 36,033 ล้านบาทลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าแต่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับโบรกเกอร์ส่วนใหญ่คาดการไว้โบรกเกอร์ค่ายทิสโก้มองมุมบวกกับหุ้นแอดวานซ์และแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมายที่265บาทโดยให้เหตุผลว่าในปี2558นี้บริษัทจะเติบโตขึ้นจากแผนเพิ่มอัตราการใช้มือถือ 3G ให้เป็น 70% ภายในสิ้นปี2558แอดวานซ์ยังทุ่มงบกว่า 40,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนาเครือข่ายรองรับจำนวนลูกค้า 3G ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงลูกค้าบอร์ดแบนใหม่อีก 80,000 รายอย่างไรก็ดีทิสโก้เชื่อว่าเรื่องการประมูลขึ้นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์จะเป็นจุดพลิกผันของบริษัทเนื่องจากเครือข่ายมือถือของแอดวานซ์จะมีความติดขัดมากขึ้นหากไม่ได้ขึ้นความถี่ใหม่ๆเข้ามาและในขณะที่การประมูลยังล่าช้าแม้ท้ายที่สุดการประมูลน่าจะเกิดขึ้นได้ในสิ้นปีนี้ด้านบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยยังคงแนะนำซื้อหุ้นแอดวานซ์ด้วยราคาเหมาะสมที่287บาทโดยให้เหตุผลว่าในปีนี้จะมีอัพไซด์ของราคาที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับโครงข่าย 4G ในคลื่น900และ 1,800 เมกะเฮิรตซ์อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าผู้ลงทุนควรต้องติดตามกับปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบกับแอดวานซ์โดยเฉพาะประเด็นประมูลขึ้น900และ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งหากยังไม่มีความชัดเจนรวมทั้งปัญหาการโอนย้ายลูกค้าที่เหลือบนคลื่นที่หมดอายุสัมปทานยังไม่ได้รับการแก้ไขนอกจากนี้อาจจะมีการบันทึกรายการพิเศษจากการเจรจายุติข้อพิพาทกับแคทที่คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงกลางปีนี้ด้วยด้านนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker ลดราคาพื้นฐานของหุ้น Advance ลงเหลือ225บาทแนะนำเพียงถือเพื่อรับปันผลทาง DBS คาดว่าการแข่งขันจะรุนแรงต่อไปขณะที่การให้บริการฟิกบอร์ดแบนนั้นคาดว่าค่ายคู่แข่งอย่าง True น่าจะสามารถปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจนี้ได้และอาจนำไปสู่สงครามราคาได้ในอนาคตนักวิเคราะห์บล็อกเกอร์รายนี้ยังมองการที่บริษัทประกาศเงินลงทุนถึง 40,000 ล้านบาทในการลงทุนโครงข่าย 3G มากกว่าที่เคยคาดอยู่ที่ 25,000 ล้านบาทจึงมองเป็นลบต่อผู้ประกอบการกลุ่มสื่อสารในระยะเวลาอันใกล้ยังไม่รวมถึงราคาประมูล 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่ราคาจริงอาจพุ่งเกินรีเสิร์ฟไพรส์ขึ้นถึงเท่าตัวซึ่งอาจจะกระทบต่อมูลค่าหุ้นได้ในอนาคตบล็อกเกอร์โดยรวมยังคงมุ่งความน่าสนใจในหุ้น Advance อยู่ตรงที่อัพไซด์ที่จะเกิดขึ้นจากการประมูล 4G รวมถึงการเพิ่มอัตราการใช้มือถือ 3G ให้มากขึ้นไม่นับรวมเรื่องของผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงราว 5-6% ขณะที่ผู้ลงทุนยังคงติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการประมูลขึ้นความถี่900และ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ว่าจะมีความชัดเจนอย่างไรชัยรัตน์ภูมิมาลาทีมข่าวMoney Channelรายงาน